วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่นะครับขณะนี้กับผมตั้มนะขออนุญาตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะเอาละมาดูเรื่องเด่นเรื่องดอนครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของความบันเทิงเป็นอย่างมากครับผมนะผมได้ทำคลิปนี้นะในลงในเพจของมาเลวันข่าวแล้วมีผู้ชมหลายแสนวิวเลยทีเดียวนะนั่นก็คือความฮือฮาเรื่องราวของนะฮะก๊อปปี้หมายไทยหัวใจศิลป์ครับผมนะบอกตรงว่าคนนี้เขาดังมากผมชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากซึ่งการแสดงหมอลำนะฮะคณะหนึ่งนะได้มีก๊อปปี้ของหมายไทยจันทวันเล่นเต้นสเปะเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าหมอรำเนี่ยแทบไม่มีใครดูนะฮะดูแต่พี่ชายท่านนี้บอกตรงว่าหมายไทยจันทวันนั้นศิลปินต้นฉบับนั้นบอกตรงว่าลำบากแล้วครับเจอของจริงที่เป๊ะกว่านะครับผมนะเดี๋ยวไปชมครับนี่
รักพี่น้องขอจากขอมาหลายลีกทางให้เธอครับไอ้แม่ถ้าอยู่อันนี้คืออายุมองเห็นนะฮะนะจ้องขอกันเถอะล่ะเด้อเซ่ขอมีคนทางมาอีกว่าเส้นทางอีกเกินทางที่นี้บุญที่ไม่ดีหลังชมแล้วกับผมนะฮะนี่ก็คือความบันเทิงกับผมนะหมายไทยจันทวันก็นะฮะหัวใจศิลป์นะผมเป็นคนนึงที่ชื่นชอบแกเป็นอย่างมากนะก็หาคอนเทนต์ก็หาตัวเองได้เจอนะฮะแล้วก็ร้องเพลงดีด้วยโอ้เพลงดังๆเยอะแยะมากมายนะแกได้หาตัวตนการร้องการเต้นเอาของไมเคิลแจ็คสันนั้นเอามาประยุกต์นะให้เป็นตัวตนของเขาจริงๆแล้วแกก็ทำได้แล้วก็มีมนุษย์ก๊อปปี้เยอะแยะมากมายนะที่อยากจะเป็นอย่างคุณหมายไทยหัวใจศิลป์สุดยอดจริงๆนะผมบอกนะว่านี่คือคุณภาพคับแก้วจริงๆนะอายุจะ60แล้วมั้งเนี่ยแต่ยังหล่อยังฟิ้วยังดูแลตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไรฮะยังมีผลงานออกมาดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะเอาละครับผมนะผมก็นำคลิปนี้มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันคือความบันเทิงที่บอกตรงว่าหมายไทยหัวใจศิลป์กำลังลำบากแล้วครับเจอของจริงเข้าไปจิ้มสัมผัสหน้าจอครับผมชมนี้ก็ต่างๆแล้วกว่านี้ให้จิ้มสัมผัสหน้าจอกดติดตามตามแนวขออนุญาตสวัสดีครับ